จังหวัดนครศรีธรรมราชนายศักดาอยู่เดชผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราชนํารถแบคโขุดคลองท่าดีหมู่บ้านเคียรีวงและคลองต่างๆเพื่อเป็นการเปิดร่องน้ําและทําฝายชั่วคราวเพื่อกักเก็บน้ําและชะลอน้ําแก้ปัญหาภายแล้งในพื้นที่นะครับ ซึ่งการดำเนินการในวันนี้จะมีการขุดคลองเปิดร่องน้ำและทำฝายชั่วคราวจำนวน8จุดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าดีแต่จะไม่เป็นการปิดกั้นกระแสะน้ำนะครับเนื่องจากว่ายังคงมีน้ำที่ล้นจากฝายชั่วคราวไหลเข้าสู่ตอนล่างของคลองท่าดีเพื่อน,นำไปผลิตนะครับเป็นน้ำประปาที่ใช้อยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชนะครับ ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณน้ําในคลองท่าดีตอนนี้นะครับพบว่าปริมาณน้ำเนี่ยนะฮะได้ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวได้มีการแจ้งเตือนให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเตรียมหาแหล่งน้ําสํารองสําหรับการนําไปทําเป็นน้ําประปาแล้วนะครับ